สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลด Microsoft Office Pro Plus นะครับแต่เราจะดาวน์โหลดให้กลายเป็นเวอร์ชันเมนูภาษาอังกฤษครับซึ่งปกติถ้าเราไปดาวน์โหลดด้วยวิธีการปกตินะครับก็คือว่าเราเข้าที่ office.com แล้วนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งจากตรงนี้เราจะได้เป็นเวอร์ชันเมนูภาษาไทยนะครับซึ่งOffice เวลาเราใช้เวอร์ชันภาษาไทยมันจะใช้ยากมากครับอันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็จะต้องไปที่บัญชี ICAT Account นะครับแล้วก็ที่หน้าแรกตัวเองก็จะมีเมนูให้เรามา Activate นะครับ Activate ตัวลายเส้นนะครับซึ่งพอเราคลิก Activate ไปก็จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ10นาทีนะครับก็หลังจากที่เรา Activate ไปแล้วนะครับเราก็จะมาล็อกอินที่หน้า office.com นะครับแล้วก็ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยล็อกอินคราวนี้นี่นะครับเราจะไม่เข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าการเข้าตรงนี้เนี่ยจะทำให้เป็น Office Version ที่เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเราก็จะเปลี่ยนหนึ่งนะครับมาที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็มาที่บัญชีของฉันนะครับที่บัญชีของฉันนะครับก็จะเป็นลิสต์ของข้อมูลของเราแล้วก็แอปต่างๆแล้วก็สิทธิ์ในการติดตั้งของเรานะครับให้เข้ามาที่ตัวเลือกการติดตั้งนะครับในตัวเลือกการติดตั้งนะครับมันจะแสดงลิสต์ว่าเรามีสิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่ให้ฟรีมาหรือว่าตามสิทธิ์ที่เรามีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้น default เป็นภาษาไทยนะครับเวอร์ชัน64บิตแล้วก็ให้ติดตั้งนะครับให้เราเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับแล้วก็64บิตนะครับก็ตาม Windows ที่เราใช้อยู่หลังจากนั้นให้มากดติดตั้งนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาให้ที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดสังเกตนะครับตรงนี้ต้องลงท้ายต้องเป็น en นะฮะแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็น th นะฮะแสดงว่าเราได้เวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดสักครู่นึงนะครับอันนี้เราปิดไปได้เลยครับเป็นแค่หน้าชี้นำให้เรานะครับก็รอสักครู่นะครับตอนนี้การดาวน์โหลดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำการโชว์ขึ้นมานะครับโอเคเราจะได้เห็นมานะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวติดตั้งที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวติดตั้งที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดในการดาวน์โหลดของเรานะครับคราวนี้ถ้าเรามีเครื่องหลายเครื่องนะครับอย่างเช่นเรามีโน้ตบุ๊กเรามีคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเอาตัวติดตั้งนี้ไปติดตั้งที่เครื่องนั้นได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับได้ทั้งหมด5ลายเส้นต่อ1user นะครับโอเคผมก็จะทำการติดตั้งเลยนะครับก็ดำเนินการติดตั้งนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตัวติดตั้ง Office นะครับจากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรงนะครับซึ่งก็ใช้เวลาดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนะครับว่าสปีดกันในการดาวน์โหลดนะครับตัว Office นะครับก็มีสปีดในการดาวน์โหลดประมาณเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดอยู่สักครู่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดมาได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าการดาวน์โหลดได้ตัดไปแล้วนะครับซึ่งระหว่างที่ดาวน์โหลดตัดไปก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของการติดตั้งนะครับก็จะเป็นช่วงของการอินสตอลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการอัปเดตเมนูในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้มันขึ้นป๊อปอัพมาแล้วนะครับว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับ
เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับมันก็จะป๊อปอัพเป็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเหมือนอินโทรดักชันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กดปิดไปนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าโปรแกรมที่เราได้มาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับเราก็เปิดตัว Word ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับพอเราเปิดขึ้นมาเป็น Word นะครับมันก็จะให้เราทำการ Sign In นะครับตรงนี้ก็เป็นบัญชีที่ตรงกับที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือบัญชีของตัวเรานั่นเองนะครับบัญชีตัวนี้มันเป็นบัญชีออนไลน์นะครับก็ต้องต่ออายุกันเป็นปีต่อปีนะครับก็ต้องอนุญาตนะครับโอเคนะครับก็ได้ทำการ add account เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือตัว Word ที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็ลงทะเบียนในชื่อของผู้ใช้นะครับก็เข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเมนูภาษาอังกฤษนะครับนะฮะหน้าตาก็จะคุ้นเคยกว่านะครับที่เป็นเมนูภาษาไทยมันจะดูแล้วใช้ยากนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะมีลูกเล่นอะไรที่หน้าตาเหมือนกับเวอร์ชัน2016นะครับแต่ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาเรื่องการแชร์ไฟล์แล้วก็ลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับจบการวิธีการติดตั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Microsoft Office 365 Pro Plus นะครับ